ดีจ้าเมื่อนี้อยู่วิสันบ้านนาจิพามาหาซื้อกุ้งสดได้ค่ะอีหยังล่ะน้ำกับนี่เห็นไหมนี่น้ำก็ได้ผลไม้โอ้ขาวขาวอ่ะโอ้ยไม่ต้องไปสนใจไปซื้อกุ้งพูดอะผลไม้เข้าวะฮะกุ้งบ้านไหนมันอยู่ในนี่กุ้งอยู่ในนี่ล่ะกุ้งสดน่ะซื้อกุ้งไปซื้อกุ้งยาย่าไปไหนยาย่าไปซื้อกุ้งว่ะนางย่าแกไปซื้อกุ้งเหรอหมวดนี่มันกระเด็นซีไว้อีกเหรอโอ้ยแล้วจะไม่เด่นยังเถอะเฮ้ยมาจุงหลานเดี๋ยวกุ้งอยู่ตรงไหนตามนี้ไปอย่างไปเบิ้งไอ้นั่นมันเขาไปนี่ดิไปหายางหาเบิ้งดิมาพี่ก่อนอู้ไข่ต้มย่าไข่ต้มโอ้ย่างตลาดไหนจับลูกเดี๋ยวมันหลงคนเยอะเนี่ยยางเขาไปไหนนั้นไซให้เมย์จับเร็วๆลูกมันจะหลงคนเยอะลูกโอ้ปลาสบะโอ้ปลาทูเข่งละ60บาทเฮ้ยปลาทู60บาทสุดยอดปลาทูตัวบกเอ็ด75บาทซื้อวุ้นเส้นซื้อผักมะพร้าวเราจะทำกะทิยุ่งใดแล้วนี่กุ้งอ่ะโอ้ยตายแล้วโอ้ยหยุดละไหนทั้งไปทั้งไหนกันกุ้งมันอยู่ทั้งไหนไปนี่เหรอกุ้งไม่ทั้งสี่เหรอโอ้ยยังไปตรงไหนกันยางเบิ้งก้อนตัวยางตลาดไทยหาสื่อกุ้งพี่น้องเฮ้ยนี่ร้านนี้มั้ยโอ้โหอุ้ยทำไงนะจ๊ะ290 290เดี๋ยวดูก่อนโอ้นี่มี265บาท250เยอะตัวเล็กเอา230พอไหมอันนี้230ใหญ่หมดป่ะอันนั้นโลเท่าไหร่คะ150เยอะมันก็น้อยไปไหมเอาตัวไหน150น้อยไปบ่มันน้อยนู่นน่ะบอกว่า215โอ้เอาไปย่างไหม350บาทตัวบะเอ็ดเลยเออนี่พอดีมาเอาไปไหนกันล่ะยาได้แล้วได้แล้วอยากกุ้งไม่ลองไปเห็ดกุ้งใส่น้ำปลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวซื้อให้กุ้งแช่น้ำปลาอันนี้โลละ215บาทตัวกำลังพอดีเพื่อเอาไปย่างอ่ะ350เนาะจับหลานดูเพื่อนดูสดสดอยู่ดอกก็เดินมาทำไม
ไทยแล้วพี่น้องมีแต่สดๆทั้งนั้นเลยพอยังโลนึงน่ะยังไม่พอดอกพันกิโลโลเดียวคุณจะได้กี่โลกว่าเนี่ยเอา2โลโอ้ยานบ่อิ่มอันเจ้ามือจะเลี้ยงยานบ่อิ่มมาตันยืนหมายเฮ็ดแซวอยู่พุ่นน่ะโอ้ยตายๆยานบ่อิ่มเอา2โลซั่นว่าพอแล้วโลยังมาเฮ็ดเด้อเดี๋ยวสิคะได้กุ้งเราจะไปหาซื้อมาละมาละอย่าลืมมันนั่นเด้อโลเดียวนะเอาโลครึ่งอ่ะพี่เอาโลครึ่งค่ะหมักดอง310บาทก็ได้โลเดียวนี่เราหยิบไปแล้วโลนึงโอ้แหมอีหยังผุนกองโจโกอยู่หั่นกูหรืออีหยังอ่ะไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งที่เราที่เฮาหยิบไปหัวแต่ได้โลเดียวอัจจ้ะเปรี้ยเลยบ่315บาทเฮียเฮียขอกลางจ่ายหน่อยเฮียทำไมไม่ถือถุงให้เฮียหน่อยทั้งขาแพงทั้งเอาผิดทาง300เท่าไหร่นะ315ค่ะ315ผู้ใดสนใจมาตลาดไทยได้ด้วยค่ะแล้วผักเราไปซื้อไหนวะมะละตลาดผักคุณหนิเดินข้ามไปนะปักถ้าเรามีเงินนะเอาเงินนั้นมันมามะละกับพริกกับไอ้กระเทียมกระเทียมไม่รู้มันหมดอ่ะมะละกระเทียมซื้อไหนซื้อข้าวไปไหนไปเดินเราอ๋ออืมเราไปท่าอยู่รถเด้ออุ้ยกุ้งว่ะโอ้ยปูอุ้ยเอาไปดองเอาไปดองตำบักหุ่งเนาะปูอันนั้นน้องแม่ปูเออแต่เขาไปดองเอามันก็แซ่บได้ดองเองอีหยังอ่ะอะไรอ่ะว้าวตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดยี่สิบเอาไปย่างเนาะเอ้ยมีเงินเดี๋ยวเข้ามากันรุ่นนั่น300150กุ้งอันนี้มันก็ค่อยมีเนื้อกับกุ้งอันนั้นที่ว่าร้อย350ล้านนั่นเป็นยังไงเอามันมีเนื้อนะมันกุ้งขาวอันนี้มันกุ้งไม่น่าอ้าวอันนั้นมันมีเนื้อเนาะเราเน้นเนื้อเนาะคุณเดาปลาตัดทิมเดี๋ยวเขาจะไปซื้อผักกันด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาย่างไปหอตลาดผักก่อนอันนี้ตลาดผักด้วยค่ะเออผักมะนาวลูกละบาทกระเทียมโลละ75บาทอันเดียวคือเอาถึงโลกระเทียมโล1 75บาทใส่ถุงไว้20บาทได้มะละอยู่ใส่กันมะละไล่นี่ด้วยนะกะหล่ำโอ๊ยมันไม่พอต้องเอาอีกมะนาวเราก็มีแล้วเออใบละ2บาทนะมึงใบละบาทนี่ใบละบาทโลละ40บาทไหนน้อมาละเป็นแบบนี้ไหมแม่งด่าตัวละ12บาทนะเว้ยอ
ได้ล่ะลูกก็เห็นมาล่ะลูกเดียวแล้วก็ผักกันหัวนึงก็เลยให้เลือกผู้ใหญ่กะหล่ำกะหล่ำมาลากับกะหล่ำมาตลาดไทยลูกไปมาตลาดไทยแล้วถ่ายรูปค่ะถ่ายไปดูที่ตาลจ้าอะไรกันนะเท่าไหร่นะคะ15บวก28 18ที่ตาลค่ะสี่บาท43บาท40บาทไม่ได้หรอคะไม่ได้เลยนะผักก็ได้แล้วเดี๋ยวตอนเห็ดครบแล้วผักนางหาบึ้งตัวเอาอย่างอีกมะเขือเทศมีไปตำส้มไหมได้แค่นี้แหละตาดมันก็มีแล้วผงชูรสก็มีแล้วไปกลับไปซื้อลูกชิ้นนี่เขาก็ได้ของที่สิไปเห็ดกุ้งแซ่น้ำปลาครบแล้วพี่น้องเฮ้ยโซดาเรามีไหมโซซีไม่ได้ใส่ใส่ตำเจียวเลยไม่ได้ใส่ซื้อไปใบกะดีหอมผักซีอ่ะพะเทียเห็ดเอากินอย่างอื่นชีกันห้าบาทเขาก็ได้ครบแล้วแล้วขั้นตอนเขาไปเห็ดตลาดไทยพี่น้องโดนโดนมาเถียมีขายกับเขาแค่นี้ก่อนด้วยจ้าอย่าลืมกดติดตามอุตสาหกรรมบรรณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะชมคลิปสวัสดีจ้า